อันนี้หิมะตกนะคะ5องศาไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมหิมะตกดูที่หน้าต่างค่ะก้อนใหญ่มากเลยค่ะหยดติ๋ง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 เลยเนาะไม่รู้ว่ามันจะยังไงเนาะพาให้มาดูเพื่อนๆที่ฝรั่งเศสนี่มากเลยนะคะก้อนใหญ่มากเลยวันอาทิตย์ค่ะหลังจากที่เรากลับมาจากตลาดเนาะสวยงามแต่ว่ามันหนาวมากนะคะวันไหนที่หิมะตกคือวันที่บอกได้ว่าวันนั้นหนาวแล้วถ้ามันหนาวจัดๆหิมะมันจะไม่ตกค่ะมันจะมีตั้งแต่ประมาณ0องศาขึ้นไปหิมะมันจะตกถ้ามันจะหิมะมันจะอยู่เกาะมันก็จะอยู่สักประมาณที่0องศาไปจนถึงติดลบนะคะหิมะมันถึงจะเกาะพื้นแต่ถ้ามันร้อนมาเมื่อไหร่หิมะมันก็จะลายคิดว่าวันนี้มันตกเยอะเหมือนกันแต่มันก็จะไม่เกาะเนาะดูออกไปนอกบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่ามันหนาวมากดูที่หน้าต่างอันนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะคะให้ดูคร่าวๆว่านี่แหละบรรยากาศหิมะตกมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นหน้าต่างอีกฝั่งนึงนะคะดูข้างบ้านออกมาที่สวนเขาเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะคะนะคะดูค่ะส่วนอเล็กซ์หลังจากไปแต่ตลาดมาอเล็กซ์ร้องไห้ค่ะเพราะว่าอเล็กซ์ทำหั่นไอ้เนี่ยค่ะดูสิคะหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่แว่นตาเพื่อที่จะไม่ให้มันแสบตาใส่แว่นตาไม่ให้มันแสบตาดูสิคะแต่มันเป็นแว่นตาว่าให้น้ำนะคะอะไรเขาก็คิดได้ของเขาเขาหั่นแบบเนี้ยดูเหตุผลเพื่อเขาคิดในสมองเขาว่ามันจะไม่ชิมองเคยเดชาชิมเนี่ยค่ะก็นี่แหละที่บ้านเป็นอย่างนี้อ่ะเขาจะทำซุปอันยันค่ะฝรั่งเศสเขาเรียกกับซุปอันยงเป็นอาหารประจำชาติหน้าหนาวเหมือนกันนะมันจะร้อนเนี่ยของที่เราไปจ่ายตลาดมาค่ะของที่เราไปจ่ายตลาดมาก็มีไอ้พวกนี้ค่ะซอสซีสไส้กรอกฝรั่งเนาะแล้วก็มีเนี่ยค่ะแล้วก็หอมแดงหอมไอ้หอมใหญ่แดงค่ะมันหอมม่วงมันจะอร่อยมากมันจะหอมเชียวมันไม่เหมือนหอมขาวหอมขาวกินมันจะหอมจะฉุนส่วนนี้เป็นกากีค่ะพี่หมวยซื้อมา3ลูกนะคะเมื่อวานหมวยไปเจอที่เอาท์เล็ตนะคะได้น้ำหอมยี่ห้อฝรั่งเศสมาเป็นของผู้หญิงอันนึงส่วนอันนี้เป็นของผู้ชายกลิ่นคล้ายๆวันมิลเลียนนะคะซื้อให้ของขวัญวันเกิดวันที่4ที่จะถึงของวิกเตอร์ค่ะส่วนอเล็กเขายังไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ชอบกลิ่นนี้เนาะแล้วก็อีกกลิ่นนึงให้เจมไปแล้วเนาะทุกคนได้หมดเลยอันนี้ของหมวยถ้าวันไหนไม่เอาก็จะส่งไปเมืองไทยเนาะให้ญาติพี่น้องที่เมืองไทยเพราะว่าช่วงนี้ของลดราคาเนาะส่วนอันนี้ค่ะเป็นไก่ที่เราซื้อจะให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรมั่งน่องไก่ถูกเนาะเนี่ยค่ะกิโลครึ่ง10น่องนะฮะ5คนกินคนละ2น่องก็พออบส่วนอันนี้ค่ะเป็นเนื้อวัวชั้นดีเลยค่ะเนื้อวัวชั้นดีที่สามารถทำสเต็กได้นะแต่ว่าหมวยเนื้อที่โครงด้านข้างอะค่ะหมวยจะเอามาทำอะไรไม่รู้ชอบซื้อประจำที่ร้านนี้นะร้านแขกเป็นเนื้อฮาลันค่ะซื้อทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละกิโลอย่างน้อยนะอันนี้ก็จะประมาณโลกว่าเนี่ยค่ะก็คือที่ของไปช้อปปิ้งหมวยก็ได้ซื้อเนี่ยหัวผัก2หัวนะไม่รู้สามีทำอะไรเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือพริกหยวกนะคะอีกอย่างพริกหยวกแล้วก็หัวผักอะไรอะกะหล่ำอันนี้เป็นผักหอมผักชีหมวยจะเอาไปไว้ข้างบนระเบียงบ้านเพราะว่ามันอากาศหนาวเหมือนตู้เย็นเลยค่ะเห็นไหมสามีแกเอาออกให้อู้หนาวมากมากเลยหิมะตกหนาวมากมากเลยเปิดหน้าต่างให้ดูเนาะชัดเก็บใหญ่มากเลยค่ะใหญ่กว่าน้ำแข็งใสอีกนะคะก็ยังไงมันหนาวมากเหมยทนไม่ไหวแล้วขออนุญาตหยุดก่อนนะคะหนาวนี่แหละค่ะบรรยากาศวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดเนาะก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ